ั่งตรงข้ามนี้และจะชอบจับประเด็นนั้นนี้เพื่อย่ำยียามที่ผิดพลาดสำหรับการกระทำที่ไม่มีเจตนาหักหน้าใครทั้งนั้นแต่น้องเป็นคนไม่ระวังคำพูดปัญหาคือน้องไม่รู้ตัวบางคนเลยหมั่นไส้จริงๆพื้นฐานน้องเป็นคนจิตใจดีอันนี้ใครๆต่างสัมผัสได้ล่าสุดกับดราม่าที่เกิดขึ้นนักร้องหนุ่มผิวใสหัวใจรักการเต้นอย่างแบมแบมก็เจ็ดหรือกันพิมุขภูมิกุลบอกไม่สมหรอกคนที่มาว่ามาด่าเรื่องที่ตนเคยหยอกเกินแกมวิจารณ์น้องนูมินนี่นิชายนตระรักสมาชิกชาวไทยของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จีกลางเวที CON 2018 Thailand คล้ายเป็นการฉีกหน้าเธออย่างเห็นได้ชัดโดยฝ่ายแบมแบมย้ำชัดๆว่าทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ส่วนตัวสนิทกับมินนี่อยู่แล้วซึ่งหลังจากเกิดเรื่องได้ขอโทษขอโพยทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วไม่ขอติดใจอะไรกับคอมเมนต์ในแง่ลบไม่สนคนวิจารณ์เพียงแค่หลักร้อยเพราะยังมีคนรักอีกเป็นล้านๆทั้งนี้หนุ่มแบมแบมยังขออัปเดตต่อชีวิตในปีนี้และปีหน้าอีกว่าช่วงนี้ยุ่งมากๆบินรับงานไปกลับไทยเกาหลีค่อนข้างถี่ส่วนเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดในไทยยังไม่ทราบความคืบหน้าสักเท่าไหร่แต่กล้าการันตีความมันความสนุกที่แฟนๆจะได้รับกลับไปรับรองต้องครบครึ่งอย่างเช่นเคยแน่นอนThank you.